ั่งของจากพิมพ์รีพายครั้งแรกแกะกล่องมาแล้วดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงจะได้ของครบหรือเปล่าจะมีออเดอร์ตกหล่นไหมนะฟ้านสั่งไปเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้านสุดติ่งแล้วนะครับผมคลิปนี้ฟ้านก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมก็จะมาif ของนะครับจากแม่พิมพ์รีพายของเราเป็นครั้งแรกในชีวิตฟ้านเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคือไม่เคย f ของเขาเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยกี่วันเราถึงจะได้ของนะครับณนะตอนนี้ที่ฟ้านสั่งไปนะครับคือวันที่11นะครับผมเดือน8เวลาตีหนึ่งพอดีเลยนะดูซิว่าจะได้ตอนไหนตื่นเต้นทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้านสติงมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้คือตามชื่อคลิปตามหัวข้อคลิปเลยนะครับณวินาทีนี้ก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักแม่ค้าที่ชื่อพิมพ์รีพายนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นไอดอลของฟ้านเลยนะทุกคนคือแบบว่าเก่งจริงๆอ่ะเอาจริงๆป้าติดตามพี่พิมพ์รีพายมาตั้งแต่เขาแบบว่าเพิ่งสร้างช่อง YouTube ใหม่ๆเลยคือชอบในความเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่แบบว่าเขาดูเป็นตัวของตัวเองโดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบไอดอลเลยจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าพี่เขาเนี่ยมีข่าวว่าแบบว่ามีคนสั่งของแล้วโพสต์คลิปลง TikTok ใช่ไหมแล้วก็บางคนก็ได้ของไม่ครบบางคนก็ได้ของแบบว่าบางคนก็ของพังบางคนก็กล่องพังวันนี้ก็เป็นวันดีที่ฟ้านก็เลยนี่ได้เลิกสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่จะไม่บอกทุกคนก่อนนะว่าด้านในเป็นอะไรนะครับก็ลองทายกันมาสิทุกคนคอมเมนต์มาดูซิว่าใครจะทายถูกบ้างคือจะบอกว่าขั้นตอนในการเอฟของเขาเนาะก็ง่ายๆเลยเราเข้าไปในเพจเนาะและแต่หลายๆคนก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วอันนี้คือฟ้านบอกคนที่แบบว่าไม่เคยเอฟนะครับซึ่งฟ้านก็เชื่อว่าแบบมันก็ยังมีคนที่ยังไม่เคยเอฟของพี่พิมพ์ริพาอยู่เนาะก็หนึ่งคือเราเข้าไปในเพจเขาเวลาเขาไลฟ์อะไรเงี้ยอันดับแรกคือเราต้องทักแชทเขาก่อนนะทักแชทเสร็จปุ๊บแล้วก็สมมติว่าเขาก็จะขึ้นรหัสว่าเนี่ยตัวสมมติใช่ไหมน้ำหอมอันนี้รหัสกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นให้แล้วเราก็กดกอไข่ขอไข่1ระบบมันก็จะดูดแล้วก็ส่งยอดมาให้เราทาง Messenger แล้วก็เราก็สามารถที่จะโอนเงินชำระส่งที่อยู่อะไรได้เรียบร้อยเลยคือมันสะดวกมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ระบบของเขานะครับก็จะมีการแจ้งอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยกำลังจะส่งนะเดี๋ยวฟังให้ดูเขาจะมีบอกว่าเราสั่งอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็พอเราแจ้งโอนไปปุ๊บเวลาที่เขาได้รับออเดอร์ไปนะครับขึ้นให้ตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยทางบริษัทได้รับยอดของเราแล้วนะพอเขาส่งมาให้ปุ๊บเขาก็จะมีข้อความที่แจ้งเลขพัสดุให้เราอีกนะครับผมแล้วก็คือง่ายอ่ะสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีหมายเหตุด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีวิดีโอตอนแกะแล้วของเสียหายขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เรามีวิดีโออยู่แล้วเนาะมีทุกคนอยู่เป็นพยานตรงนี้ด้วยนะฮะที่ดูซิว่ามันจะเป็นอะไรข้างในแล้วก็สภาพมันจะยังอยู่ดีไหมนะทุกคนเอาจริงแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยมาเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับทุกคนฟ้านก็จะใช้เป็นนี่แหละกันไกลนะครับผมเอานะคืออันนี้คือไม่มีรอยบุกไม่มีรอยอะไรนะทุกคนอ่ะให้ดูไม่มีเนาะเราก็จะมาแกะกันเลยปึ๊บปึ๊บเปิดละนี่แหละก็แกะฝั่งนี้แล้วทีนี้เราก็แกะตรงกลางนะครับมาโหห่อบับเบิ้ลมาแบบแน่นหนามากทุกคนดูดิเนี่ยมีชั้นบนอันนี้คือแน่นหนาจริงนะฮะดูดิแล้วก็จะมีใบรายการให้นะครับผมรายการตรงนี้ว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับนี่สิ่งที่ฟ้านสั่งนะครับก็จะมีเป็นผักอบกรอบพิมพ์รีพาย500กรัมนะครับ2ถุงแล้วก็มีอินทผลัมสด500กรัม1อันนะครับผมอันนี้เลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนห่อมาแบบดีเวอร์ต้องแกะนี่ทุกคนผักอบกรอบพิมพ์ริพายนั่นเองนะครับซื้อมา2ถุงด้วยกันโอเคอุ้ยน่ากินมากนี่ครับ
มี2ถุงนะครับอันนี้เนาะถุงใหญ่มากๆนะครับถือว่าแบบว่าเป็นถุงที่แบบใหญ่เลยแหละค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับกินคนเดียวก็น่าจะไม่หมดนะครับใครอยากให้ฝาอันทำคลิปรีวิวผักอบกรอบของพี่พิมพ์ริพายเนี่ยลองคอมเมนต์มานะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำคลิปกินให้ดูนะครับผมเผื่อเป็นการแบบว่า ASMR เบาๆเนาะต่อไปก็จะเป็นอินทผลัมสดนะครับผมอันนี้เนาะเป็นของกินเลยที่เอฟมารอบนี้อันนี้เห็นไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องเนาะก็จะเป็นอินทผลัมสดอันนี้ก็ตอนที่ฝาอันถ่ายตอนนี้นะครับเป็นเวลา1:32 แล้วนี่1:00แล้วนะครับก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวฝาอันเอาไว้มาทำคลิปรีวิวของกินจากพี่พิมพ์ริพายแล้วกันเนาะจะได้เป็นการรีวิวแล้วก็แบบว่าตัดสินใจกับทุกคนด้วยเป็นการรีวิวอีกทีนึงคือเอาจริงๆพี่พิมพ์เขาก็รีวิวดีอยู่แล้วแหละคือทุกคนเห็นก็น้ำลายไหลฝาอันเห็นยังอยากกินไปซะทุกอย่างเลยนะครับทุกคนแต่พอเราเป็นผู้บริโภคเราในมุมมองของผู้บริโภคอะมันก็จะอีกแบบนึงไงนะครับก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับทุกคนลองเมนกันเข้ามาว่าฝาอันทำแบบนี้ดีไหมทำคลิปแบบว่ารีวิวดีไหมแต่ถ้าเริ่มก็อาจจะเริ่มที่นี่ก่อนนะครับเป็นผักอบกรอบนะครับแล้วก็อินทผลัมสดจากพี่พิมพ์รีพายอันนี้นะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนก็ที่ฝาอันทำคลิปนี้ขึ้นมาก็อยากจะลองเหมือนกันอยากจะลองซื้อเหมือนกับทุกๆคนนี่แหละที่ว่าเฮ้ยสินค้าที่เราซื้อไปแล้วอะของพี่พิมพ์ริพายซื้อไปแล้วมันจะคุณภาพดีไหมของมันจะได้จริงหรือเปล่าของมันจะคือของมันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้ของครบหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะสรุปก็คือส่งประมาณฝาอันสั่งไปวันที่เท่าไหร่นะฝาอันสั่งไปวันที่11นะครับประมาณวันที่13เนี่ยคือฝาอันได้ของแล้วคือถือว่าไวมากๆหลังจากที่เขาโดนฟีดแบคจากลูกค้าไปเนี่ยเขาก็เอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาแล้วจนเรารู้สึกว่าแบบอยากจะซื้ออีกสรุปคือพัฒนาได้ดีมากๆนะครับคือฝาอันก็ไม่เคยซื้อหรอกนะตอนที่เขาคนอื่นได้ของไม่ครบแต่ว่าปัจจุบันคือเขาส่งของได้ไวแล้วก็มีการเนี่ยการกระแทกคอบับเบิ้ลมาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับเหลือที่ฝาอันนี้คือตั้งเป็นข้อสงสัยเฉยๆนะครับก็อาจจะเป็นตัวอินทผลัมอันนี้ว่าทำไมเขาถึงไม่แบบว่าไม่ใส่อันนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วหรือตกหล่นอะไรฝาอันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผักอบกรอบคือเขาใส่อาจจะเป็นเพราะว่าผักอบกรอบมันแตกง่ายด้วยแหละมั้งคิดว่านะอันนี้คือคิดเองเองนะฮะทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันสำหรับใครที่เคยเอฟของพี่พิมพ์รีพายเนี่ยเรารู้สึกประทับใจตรงไหนในความเป็นเขาเนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์มาได้ไหมเรามาแชร์กันเนาะในมุมมองของฝาอันเนี่ยฝาอันประทับใจเขาตรงที่ว่าเขาแบบว่าก็แน่นอนเนาะทำเพื่อสังคมเรารู้สึกว่าเราเหมือนได้ทำบุญไปในตัวแล้วรู้สึกว่าฉันสบายใจเมื่อเงินของฉันไปอยู่กับเธอของฉันก็ได้บุญฉันก็ได้มารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะทุกคนนั่นแหละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบยังไงเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฝาอันด้วยนะครับผมสามารถมาพูดคุยกันได้ในไอจีนะครับผมไอจีตามนี้เลยฝาอันสุดติ่งครับสำหรับวันนี้ฝาอันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรีบเลอะมือเลยบ๊ายบายครับ